รอรุ้นว่าจะมีรอบสองอีกไหมหลังจากน้ำลดไปแล้ววันนี้หลังจากทำวัดเช้าเสร็จน่ะหลังจากทำวัดเช้าเสร็จน้ำป่ามาอีกรอบหนึ่งกำลังลุ้นกันอยู่ว่าจะน้ำจะเข้าท่วมอีกหรือเปล่าตอนนี้น่ะกำลังเฝ้าดูสถานการณ์น่ะดูกระสอบทรายว่าจะล้นอีกไหมหลังจากขุดลงไปลึกลงไปแล้วนะขุดลอกไปแล้วเมื่อไม่กี่วันเมื่อวานเพิ่งจะเสร็จนะวันนี้น้ำป่ามาอีกรอบหนึ่งนะก็ต้องเฝ้าระวังนะตอนนี้ทุกคนนะอันไหนที่เก็บได้ปั๊มน้ำปั๊มอะไรที่ใกล้ริมน้ำก็เก็บนะอันนี้ขนาดว่าทรายของทางนะเทศบาลเขาทำการขุดลอกแล้วก็เอารวมไว้นะทำเป็นแนวไว้ข้างบนตอนนี้ก็เริ่มพังลงมาบ้างแล้วไอ้ทรายที่เป็นกองกองอยู่เริ่มพังมาแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นเริ่มดูติดตามสถานการณ์ว่าจะยังไงต่ออันนี้บริเวณหลังวัดนะบริเวณหลังวัดกำลังลุ้นอุบาสกอุบาสิกากลับบ้านแล้วนะตอนนี้นะตรงรูระบายน้ำนะก็เริ่มจะทะลักเข้ามาเริ่มปิ่มปิ่มเข้ามาแล้วตอนนี้เดี๋ยวเนนก็คงจะไล่อุดปิดน้ำปิดรูน้ำท่อระบายน้ำทั้งหมดนะตรงโน้นบริเวณสะพานนะด้านนอกบริเวณสะพานด้านนอกตรงโน้นหลังวัดตอนนี้น้ำนี่คิดว่าถ้าไม่มีกระสอบทรายก็คงจะเข้าบ้านโยมตรงนั้นอีกเดี๋ยวจะพาไปดูข้างนอกตรงสะพานด้านนอกอันนี้เพิ่งเลิกวัดเสร็จวัดอุบาสกบาสิกาที่มานอนจำศีลก็กลับเพิ่งจะกลับบ้านกันในสะอาดเรียบร้อยลานวัดสะอาดเรียบร้อยเมื่อก่อนก็ขึ้นเต็มหมดเลยดินโคลนแถวนี้นะเพิ่งทำความสะอาดเสร็จไปตอนนี้ท่อระบายน้ำนอกวัดน้ำย้อนขึ้นมาแล้วนะตอนนี้น้ำย้อนขึ้นมาแล้วอันนี้คือน้ำย้อนไหลจากท่อระบายน้ำนี่สนามกีฬามาแล้วตอนนี้ข้างนอกบริเวณด้านนอกตอนนี้น้ำขึ้นมาอีกแล้วนะมันไม่ใช่น้ำอย่างเดียวนะมันเป็นน้ำพร้อมกับดินโคลนมาอีกแล้วตอนนี้สนามกีฬาสนามลานต้นโพของวัดนะบ้านโยมตรงนู้นก็น้ำเข้าอีกตามเคยนะตอนนี้มันล้นแนวกระสอบทรายที่ทำกันไว้เนี่ยล้นนี่เพิ่งทำความสะอาดเสร็จไปนะเหมือนจะเมื่อวานนี่แหละที่ทำเสร็จไปนะบริเวณด้านนอกเก็บดินเก็บอะไรออกนี่ก็ลุ้นกันต่อว่าจะยังไงต่อนี่บริเวณสะพานหลังวัดนะข้ามหลังวัดนี่หลังวัดนะครับนี่บริเวณหลังวัดนี่บ้านโยมตอนนี้น้ำไหลเข้าไปตรงช่องเดิมตรงนี้มันเป็นน้ำป่าอะไรก็ขวางมันไม่ได้นะตอนนี้ไหลเข้าบ้านโยมไปอีกแล้วอ
มันบอกให้ไหวครับพี่นันอดเอาเนี่ยมันบอกไหวมันบอกไหวก็ขี้เปอะขี้ดินนะครับถ้าน้ำมาได้อย่างเดียวสู้ได้อยู่เนี่ยใต้ท้องสะพานไม่รู้ว่าหน้าตลาดจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับแจ็คพอตนะครับรอบ2แต่รอบ2นี่ไม่รู้ว่าจะหนักเหมือนรอบแรกหรือเปล่าตอนนี้กำลังลุ้นกันครับตอนนี้น้ำลุ้นกันนะครับดูนะครับน้ำแรงมาที่สะพานแต่ตรงแถวนี้ล้นออกแล้วนะครับล้นออกล้นออกลำน้ำอายแต่ซึ่งเป็นลำน้ำอายนะครับตรงนี้ไม่ใช่น้ำกกนะครับเป็นลำน้ำอายไม่รู้ว่าแม่น้ำกกเป็นยังไงตอนนี้นะครับลำน้ำอายตอนนี้ล้นแล้วล้นแล้วนะครับไม้เศษไม้ก็ยังมาอยู่เรื่อยพระแห่งกรรมนี่ถ้ามีดินโคลนอยู่ในวัดบอกว่าจะปิดวัดไว้สักเดือนหนึ่งนะจะปิดวัดไว้สักเดือนหนึ่งให้ไปช่วยชาวบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาทำวัดสุดท้ายวัดเป็นอันดับสุดท้ายรุนน้ำแรงนะครับน้ำแรงน้ำซอกก็ต้นไม้ต้นนี้ก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะล้มเลยนะดูท่านะครับดูเพราะน้ำมันซอกข้างสะพานไปแล้วตอนนี้ชาวบ้านกำลังแตกตื่นนะกลัวจะมาแหมรอบกลัวดินโคลนจะมานักแหมรอบแน่นแน่นลุ้นไปลุ้นแน่นนี่ตรงนี้น้ำล้นขึ้นมาจากลำน้ำขึ้นมาบนที่ลานโพเป็นลานโพลุ้นทุกจุดนะครับวันนี้แล้วก็มีลำน้ำที่เส้นผ่านตรงระหว่างหมู่8มะลิกาแล้วก็หมู่8แม่อายข้างในหมู่บ้านอีก1เส้นตรงนั้นเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าค่อยมาแจ้งข่าวสารให้ฟังกันอีกทีตอนนี้ต้องเช็คนะผู้ใหญ่บ้านประกาศเครื่องแล้วตอนนี้รถไถกุญแจพร้อมนะพร้อมออกทำงานเครื่องขยายเสียงหมู่บ้านประกาศเตือนแล้วนะ